าอัปเดตกันอีกแล้วล่ะค่ะครับไปชมกันเลยครับว่ามีอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับช่วง Modern News มาอยู่กันต่อกับข่าวสารร้อนๆประเด็นฮอตๆในรอบสัปดาห์กันนะคะบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมทดสอบรถยนต์นิสสันพาวซ่าใหม่ก่อนงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยเชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมพิสูจน์สมรรถนะและสัมผัสประสบการณ์ความสปอร์ตหรูบนเส้นทางกรุงเทพระยองจันทบุรีบนสภาพเส้นทางที่หลากหลายรวมระยะทางกว่า360กิโลเมตรค่ะนิสสันพาวซ่าใหม่เป็นรถยนต์แฮชแบ็กที่จะตอบโจทย์ความต้องการของการใช้งานที่ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์ได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้แนวคิดรถแฮชแบ็กหรูที่ชาญฉลาดและสะดวกสบายหรือ Smart State Free Premium Hatchback และในการทดสอบครั้งนี้สื่อมวลชนทุกท่านจะได้สัมผัสถึงสมรรถนะของนิสสันพาวซ่าเครื่อง 1.8 ลิตรใหม่บนเส้นทางกรุงเทพถึงระยองที่ประกอบไปด้วยถนนที่เป็นเส้นตรงสลับกับทางคดเคี้ยวเพื่อพิสูจน์ถึงอัตราเร่งและการทรงตัวบนถนนที่ดีเยี่ยมของนิสสันพาวซ่าใหม่นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าวยังเป็นการขับรถเลียบขนานไปตามแนวชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยที่เต็มไปด้วยทัศนียภาพอันสวยงามระหว่างทางซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์รถคอมแพค5ประตูดีไซน์สปอร์ตหรูอย่างนิสสันพาวซ่าได้เป็นอย่างดีค่ะนิสสันพาวซ่าใหม่ยังได้รับการติดตั้งระบบควบคุมความเร็ว Cruise Control ที่ช่วยให้ลดความเมื่อยล้าให้กับผู้ขับขี่ในการเดินทางระยะไกลและระบบนำทาง Navigation ที่ช่วยให้ทุกการเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างแม่นยำผู้ที่สนใจสามารถแวะชมและสัมผัสนิสสันพาวซ่าใหม่ได้ที่บริเวณงานซึ่งจะจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์ในวันที่8ถึง10มีนาคม2556และแวะทดลองขับได้ที่โชว์รวมนิสสันทั่วประเทศค่ะนิสสันจะแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเป็นรถยนต์ในกลุ่มคอมแพคซึ่งเป็นแฮชแบ็กครับซึ่งมีเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบก็คือ 1.6 ลิตรกับ 1.8 ลิตรก็จะเปิดตัวตั้งแต่วันที่7มีนาคมนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปชมรถยนต์แล้วก็ทดลองขับได้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศหมดเวลาของช่วง Modern News แล้วนะคะเดี๋ยวมาอยู่กันต่อกับรายการ Modern Life ค่ะ